ราชวงศ์บรูไนเจ้าชายอับดุลมาตินแห่งบรูไนเจ้าชายอับดุลมาตินประสูติเมื่อวันที่10สิงหาคมพ.ศ.2534เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานันบุนกิยะประสูติแต่มาเรียอับดุลอาซิดอดีตพระมเหสีและเป็นพระอนุชาร่วมพระชนนีในเจ้าชายอับดุลอาซิมเจ้าชายอับดุลมาตินเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานันบุนกิยะพระองค์มีเชื้อสายญี่ปุ่นและอังกฤษมาแต่พระชนนีบางแห่งว่าเป็นชาวสกอตส่วนพระนามมาตินนั้นมีความหมายว่ามั่นคงเมื่อรวมกับคำว่าอับดุลจะมีความหมายว่าบ่าวของผู้ไม่มีวันอ่อนล้าพระองค์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ปาดูกาเซรีเบอร์กาวันสุนตันและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติเจอรูดงในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2553ส่งเข้าร่วมหลักสูตรกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์ตและส่งสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายนปีถัดมาโดยมีพระชนกเสด็จเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาด้วยถือเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่รับพยศทางทหารทรงสำเร็จระดับปริญญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศณวิทยาลัยคิงและทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการระหว่างประเทศวิทยาลัยบูรพาคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนชีวิตส่วนพระองค์เจ้าชายอับดุลมาตินกล่าวว่าพระองค์ใช้ชีวิตเช่นปกติชนโปรดที่จะแต่งพระองค์อย่างเรียบง่ายหากจะแต่งกายอย่างเป็นทางการก็เมื่อออกงานเท่านั้นโปรดฟังเพลงแนวป๊อปทรงตีกลองและเล่นกีตาร์ได้พระองค์โปรดเสวยอาหารไทยรสจัดโดยเฉพาะลาบปัจจุบันพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักนูรุนอิสะในหมู่บ้านเจอรูดงแขวงเซิงกูลงเขตบรูไนมัวราพระองค์ทรงคบหากับอานีซาอีซาคาเลบิกหรืออานีซาลัสนะบินตีอาดัมหญิงลูกเสี้ยวโครเอเชียสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาสและเป็นหลานสาวของเปหินดาโตฮีจาอีซาที่ปรึกษาองค์สุลต่านและผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอยัลบรูไนพระราชพิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่7มกราคมพ.ศ. 2567